รีบมาขึ้นรถเถอะค่ะฝนจะตกแล้วนะคะเร็วเข้าขึ้นมาเลยคุณอยากไปไหนผมไปส่งได้ทุกที่เลยนะได้ทุกที่จริงเหรเกิดอะไรขึ้นคะคุณย่าอืมีอะไรหรือเปล่าคะคุณย่าแล้วพาหนูมาที่นี่ทำไมล่ะคะอาเลียจ้ะคนในหมู่บ้านยังพูดเรื่องเธอในหมู่บ้านเราไม่มีใครฉลาดและเรียนสูงเท่าเธอชาวบ้านขอให้ลูกสาวนะ เดินตามรอยเธอบอกให้ลูกเป็นอย่างเธอให้เป็นอย่างอาเลียคนนี้ยังไงล่ะตอนย่าดีพูดชมเธอน่ะฉันเคยคิดว่าท่านชมเพราะเธอน่ะเป็นหลานสาวน่ะสิอาบีเขารักเธอมากเลยนะเขาให้เกียรติเธอมากด้วยโอเคค่ะเข้าประเด็นเถอะค่ะคุณย่ามาพูดเรื่องนี้กับหนูทำไมกันล่ะคะหนูคนเราน่ะคาดหวังความดีจากคนดีนะแม้แต่รีอาเองก็เชื่อว่าสิ่งที่น้าพูดน่ะถูกเธอมีพรสวรรค์โน้มน้าวคนอื่นพระเจ้าน่ะประทานคุณสมบัติให้เธอแต่เธอน่ะไม่ใช้สติปัญญาในทางที่มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะอาเลียโอเคค่ะรับทราบขอบคุณนะคะขอบคุณมากที่บอกขอบคุณจริงถ้าเธอเข้าใจประเด็นฉันโปรดรับคงจะมีความสุขคุณย่าหมายความว่ายังไงคะดูจากสถานการณ์ตอนที่พวกเธอแต่งงานกันอยู่แบบคู่สามีภรรยาทั่วไปไม่ได้แต่เธอทำให้ปูรับมีความสุขได้อย่าทำตัวเหมือนเป็นภรรยาพยายามเป็นเพื่อนเขาเถอะนะแบ่งปันความทุกข์ให้ความสุขเขาบ้างเธอเคยบอกว่ารักเขามากแต่ว่าทำไมปู่รับไม่มีความสุขตอนอยู่กับเธอนั่นเป็นเพราะเธออยากได้เขามาครอบครองพอเธอมีเขาแล้วเธอกลับไม่เห็นค่าคุณย่าพูดแบบนี้ได้ยังไงกันคะหนูดูแลปู่รับเป็นอย่างดีเลยนะแล้วก็เอาใจใส่เขามากถ้าอย่างนั้นฉันแน่ใจว่าเธอต้องจำยิ้มครั้งล่าสุดของเขาได้นี่ฟังนะปู่รับไม่มีใครนอกจากพวกเราเขาใกล้ชิดกับเธอที่สุดมีแค่เธอที่ทำให้เขามีความสุขขอบคุณมากค่ะคุณย่าย่าก็พูดถูกนะฉันโมโหใส่ปู่รับเพราะเรื่องในอดีตของเขาและเขาก็ทนรับการโกรธไร้เหตุผลของฉันไม่ได้เลยนี่ปู่รับยิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กันนะฮัลโหลฮัลโหลปู่รับวันนี้คุณกลับเร็วหน่อยได้ไหมคะโอเคผมจะกลับเร็วนะฉันจะรอคุณนะคะได้โปรดรีบกลับไม่ต้องพูดว่าได้โปรดได้ไหมผมจะรีบกลับบ้านฉันคุณย่าพูดถูกนะอย่าว่าแต่เป็นสามีเลยฉันไม่เคยเห็นปู่รับเป็นเพื่อนด้วยซ้ำฉันอยากชดใช้ให้เขาจริง
ฉันรักคุณนะคะปุรับฉันรักคุณจริงจอดรถทีฉันบอกให้จอดรถมีอะไรเหรอเกิดอะไรคะอันนี้ฉันว่าน้าคงจะอยากลงตรงนี้ค่ะดอกไม้ขาวคาเนชั่นใช้ได้เลยดวงไฟแล้วก็ผ้าม่านควรที่จะมีกากเพชรแบบกากเพชรนะคะใช่แล้วจ้ะอ้าวปราจีมาตั้งแต่เมื่อไหร่จะเนี่ยค่ะสบายดีไหมคะแล้วเธอล่ะสบายดีไหมงานตกแต่งสำหรับปาร์ตี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฉันกำลังคิดว่าเธอสองคนกำลังเตรียมงานหรอเรามีเรื่องต้องทำเยอะเลยค่ะแม่สามีเธอเพิ่งโทรหาฉันว่ายังไงนะเขาบอกว่ากำลังวางแผนปาร์ตี้วันพรุ่งนี้ปาร์ตี้วันเกิดรันบีฉันไม่รู้เขาไม่ได้บอกเป็นไปได้ยังไงกันคะรันบีไม่เคยจัดงานวันเกิดที่บ้านเลยค่ะเขาไปจัดที่คลับอยู่เสมอนะคะฉันไม่รู้หรอกนะแต่เราจะมีปาร์ตี้ที่บ้านพรุ่งนี้โอ้พระเจ้าเราจะจัดการทุกอย่างทันเหรอคะวันพรุ่งนี้ปาร์ตี้วันเกิดที่บ้านแล้วก็ปาร์ตี้ครบรอบในช่วงสุดสัปดาห์เราจะจัดเตรียมทุกอย่างทันได้ยังไงใจเย็นๆนะคะทุกอย่างจะเรียบร้อยค่ะแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวฉันจะไปหาของพวกนี้ให้เองเราไม่ต้องทำงานนี้กันสองคนค่ะจะเสียเวลาไปทำไมล่ะคะเธอพูดถูกเพ่งเลยเอาแบบนี้นะไปกับคนรถแล้วก็พาคนใช้ไปด้วยไม่ต้องหรอกค่ะฉันจะพาลูกพี่ลูกน้องไปด้วยค่ะเขาชอบซื้อของน่ะต่อให้ซื้อเพื่อคนอื่นก็ตามไม่ต้องห่วงนะคะโอ้ยเยี่ยมไปเลยเธอช่วยชีวิตฉันไว้ขอบคุณนะจ๊ะถ้าอยากได้อะไรเพิ่มก็โทรหาฉันนะคะแล้วก็ก็ได้ไปลาวิชาฮานาเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมนะเราจะไปช้อปปิ้งกันประจีวันนี้เราจะสนุกกับการช้อปปิ้งเราซื้อของแบบมีงบจำกัดมาตลอดวันนี้จะได้ซื้อทุกอย่างที่ต้องการเลยล่ะฉันรู้แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาซื้อของให้ตัวเองซื้อให้คุณนายโคลีนี่แล้วไงล่ะเราจะซื้อทุกอย่างเราจะซื้อทุกอย่างที่เราอยากได้นะเราไม่ต้องต่อราคากับคนขายด้วยซ้ำอ่ะฉันรู้จำตอนที่เราไปซื้อของสำหรับงานแต่งงานที่โฮเชอปูได้ไหมล่ะเขาจะบอกงบมาก่อนแล้วก็ต่อด้วยรายการของจำได้สิแล้วตอนที่ของไม่พอพวกเขาเอาสาหริกกับผ้าคลุมไหลมาทำเป็นผ้าม่านแทนเธอจำที่เราเคยจัดไฟในเทศกาลแสงไฟได้ไหมล่ะฮะตอนที่ดอกไม้มันไม่พอน่ะเราเคยไปเด็ดบางส่วนมาจากสวนด้วยจำได้เธอจำนักกุศลได้ไหมที่งานแต่งของเขาเราน่ะเกิดอะไรเหรอเธอมองอะไรอยู่รถคันนี้รถสวยใช่ไหมล่ะนี่คือรถคันที่เข้าใจแล้วเธอชอบรถคันนี้แต่เราซื้อไม่ได้คุณนายโคลีให้เงินเรามาซื้อของประดับนะไม่ใช่รถยนต์นะฮะเดี๋ยวก่อนหวังว่าเธอเนี่ยจะไม่คิดซื้อรถยนต์พร้อมกับของตกแต่งใช่ไหมนี่เงียบเถอะนะรถคันนี้แหละที่เคยทำโคลนกระเด็นใส่ฉันน่ะฉันจำได้ว่าเป็นคันนี้เธอจะไปทะเลาะกับเขาเหรอเธอจะเอาหัวไปโขกไม่ใช่ฉันจะให้คนขับน่ะมาคุกเข่าขอโทษฉันเขาน่ะทำโคลนกระเด็นใส่ฉันแล้วก็รีบหนีไปเลยฉันจะสอนบทเรียนให้เขาคอยดูสิประจีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำผิดก็เพราะว่าแบบนี้ไงล่ะคนเราจะไม่ตั้งใจถึงสองครั้งหรอกมันไม่ใช่แค่ทำโคลนกระเด็นใส่นะแต่เขาแกล้งฉันแค่อยากจะเจอเขาสักครั้งน่ะให้เขาโผล่หน้ามาเถอะนะนี่ฟังนะถ้าเขามาแล้วเธอก็ไม่ต้องพูดอะไรล่ะนี่เรามาตั้งใจทำธุระของเราเถอะนะเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันรอตรงนี้แหละผู้ชายงี่เง่าไร้มารยาทเมื่อวานมาทำทุเรศใส่ฉันเดินอยู่ริมถนนดีๆแล้วก็มีใครบางคนขับรถผ่านแอ่งน้ำโคลนกระเด็นใส่ฉันเต็มตัวเลยยายนั่นโมโหจัดเลยถ้าฉันขึ้นรถเขาจะรู้ว่าฉันทำโคลนกระเด็นโดนเขาจะสั่งสอนฉันเป็นชั่วโมงแน่ทุกคนที่นี่รู้จักฉันขายหน้าคนอื่นแย่เลยฉันควรออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วล่ะสวัสดีไงสวัสดีมาทำอะไรเหรอเขาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วมาทำอะไรที่นี่สวัสดีไงฉันมาออกกำลังกายที่ยิมน่ะแล้วเธอมาทำอะไรที่นี่เหรอมีหน้าล่ะฉันรู้ทางนี้ฉันมองถูกคนแล้วทางนี้ตั้งใจฟังที่ฉันพูดกับญาติยังดุขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรกับฉันบ้างรอฟังคำชมอยู่หรือไงล่ะฮะคำชมจากเธอเนี่ยนะเคยชมใครด้วยเหรอ
เธอเนี่ยมันใจร้ายใจดำต่อให้เธอแต่งตัวสวยและยืนหน้ากระจกเธอก็ยังไม่ชมตัวเองเลยมั้งฟังนะเรามาทำงานสำคัญที่นี่ถ้านายหมดธุระแล้วก็ขึ้นรถกลับไปซะได้เลยฉันไม่รอให้เธออนุญาตหรอกหลีกไปเลยหลีกไปไปสิเขาหยามฉันโอ้โหรถอะไรเนี่ยทำไมสวยแบบนี้เจ้าของรถคันนี้ต้องโชคดีมากแน่เลยพ่อฉันน่ะเคยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้นะแต่เขาเอาคืนไปแล้วฉันก็เลยต้องไปนั่งแท็กซี่ฉันน่ะไม่มีรถหรอกต้องขึ้นแท็กซี่เอาอ่ะโอเคเอาไว้เจอกันนะบายไปเรียกแท็กซี่ก่อนล่ะแล้วเจอกันนะรถสวยจริงๆนี่จะไปส่งเขาที่บ้านหรือไงนี่เธอระบายอารมณ์ใส่รันบีทำไมนะสงสารเขาออกอ๋อเหรอดูหน้าเขาสิไม่น่าสงสารเลยอ่ะเขาพยายามอวดฉลาดอยู่ฉันรอแท็กซี่อยู่อ่ะแท็กซี่แท็กซี่เธอมีปัญหาอะไรอ่ะผู้ชายคนนี้คือปัญหาของฉันเขาดูเป็นตัวปัญหาเธอนี่เหลือเชื่อเลยอ่ะมาแล้วแท็กซี่มาแล้วไปส่งผมที่กรีนพาร์คได้ไหมก็โอเคบายบายนะทุกคนบายฉันโกรธเธอแล้วนะนี่ตามเขาไปเลยไปว้าวกลิ่นหอมจังเลยอ่ะใช่เลยมิราเธอรู้ว่านี่คือเมนูโปรดของอาบีใช่ค่ะฉันรู้เวลาที่เขาอารมณ์บูดกินแล้วก็จะรู้สึกดีใช่แต่เขาจะรู้สึกดีขึ้นเมื่อได้กินตอนนี้เขาออกไปบริษัทแล้วนี่เธอตั้งใจทำจานนี้เพื่ออาบีโดยเฉพาะเลยเหรอถามแบบนี้หมายความว่ายังไงคะฟังให้ดีอย่าพยายามปิดบังอะไรจากฉันฉันคือมิตาลิฉันอ่านใจคนออกและฉันก็รู้ว่าเธอน่ะชอบอาบีด้วยถูกไหมล่ะแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเธอเริ่มจริงจังกับเขามากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะมิรานี่มิราฉันน่ะเคยบอกเรื่องนี้กับเธอแล้วนะขอพูดซ้ำอีกครั้งบางครั้งการเลือกของเราน่ะมีราคาต้องจ่ายแล้วถ้าตอนจบเธอต้องสูญเสียฉันจะไปหาริอานี่ฟังนะมิราเธอตกหลุมรักอาบีแล้วใช่ไหมโอ้พระเจ้าความเงียบคือคำตอบของทุกอย่างฉันไม่แปลกใจเลยที่เธอหลงรักอาบีนะแต่ฉันกลัวว่าเธอจะต้องไม่พ้นอกหักเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆและสิ่งที่ฉันกลัวยิ่งกว่าคือถ้าเธอกลายเป็นแบบธนุขึ้นมาล่ะมันก็จะต้องมีเรื่องใหญ่อีกแน่เลยโอ้พระเจ้าฉันรู้ว่าคนเรามีรักแท้นะคะแต่ฉันไม่อยากให้ใครอาฆาตแค้นกันเลยบ้าชะมัดเลยอย่านั่นมาที่ยิมฉันด้วยแล้วฉันต้องใช้แท็กซี่แทนที่จะขับรถมาเองเหรอเนี่ยนี่มันนรกชัดๆเลยตอนนี้คงกลับบ้านไปแล้วมั้งคุณครับจอดรถด้วยครับแต่คุณบอกผมว่าจะไปที่กรีนพาร์คแต่ผมอยากลงตรงนี้นี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่าล่ะจอดรถสิรันบีนหางานให้นายทำตลอดเลยโอ้ช่างเขาเถอะนะเอ้นี่จอดรถดูสินั่นรถบีนี่นาทำไมเขานั่งแท็กซี่เขาทำอะไรอยู่ในแท็กซี่กันแน่งั้นเราไปถามเขากันดีกว่าเอาสิไปเลยเฮ้เฮ้รถบีเฮ้รถบีนี่รถบีเฮียอะไรจะไปไหนอ่ะบ้าเอ้ยโอ้โทษทีนะนายจะไปไหนอ่ะขอบคุณพระเจ้าที่นายมาฉันโทรไปหานายเสมอเลยนะสวัสดีคือทำอะไรอยู่จะไปไหนอ่ะฉันลืมกุญแจรถไว้ที่บ้านก็เลยต้องนั่งแท็กซี่แต่ฉันดีใจที่นายมานะช่วยไปส่งฉันที่ยิมทีได้ไหมขอร้องโอเคขึ้นมาเลยไปเถอะนี่เดี๋ยวก่อนนะพวกนายฉันยังไม่อนุญาตให้ขึ้นรถเลยด้วยซ้ำไปเนี่ยแล้ว
จะขึ้นมาทำไมกันนี่เธออนุญาตแล้วเปล่าซะหน่อยอนุญาตแล้วไปกันเถอะนะยิ้มอยู่แค่นี้เองริยาขอร้องเกับเขาไปก็ไม่มีอะไรขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องดีของเธอแล้วกันถ้าเขาไม่ทำโคลนกระเด็นใส่เธอก็ไม่ได้ทำงานนะฉันไม่ได้อยากทะเลาะนะแต่ว่าเขาทำโคลนกระเด็นใส่ฉันฉันเข้าใจว่าคนเราผิดพลาดกันได้แต่เขาควรขอโทษแทนที่จะหนีไปและถ้าเขากลับมาฉันจะไม่ปล่อยให้รอดไปได้ไม่เห็นใจคนเดินถนนบ้างเลยยิ้มของนายไงทำไมนายดูสับสนจังเลยที่นี่ยิ้มของนายนะฉันไม่ได้มองหายิ้มอ่ะฉันมองหารถตัวเองนายมองไม่เห็นหรือไงฮะความจริงก็คือบางครั้งฉันมองไม่ค่อยชัดโอ้โหตอนกลางคืนมองเห็นยากเป็นธรรมดาอยู่แล้วอริยันก็มองไม่เห็นชัดตอนกลางคืนอ่ะส่วนนายมองไม่เห็นตอนกลางวันล้อเล่นนะเธอโกรธทำไมเนี่ยโอเคบ้างไปกันเถอะไปเถอะไปเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกันเถอะฉันเบื่อแล้วประจีฮะเธอมาทำอะไรที่นี่กันนะพวกเธอปิดบังอะไรเอาไว้แน่เลยโอ้พวกเธอมารอรันบีสินะแล้วก็จะเสแสร้งว่าพบกันโดยบังเอิญใช่ไหมโอ้พระเจ้าเธอเล่นหูเล่นตากับเขาหรือว่ารันบีนัดเธอมาหาที่นี่นะแล้วพอฉันอยู่กับเขาก็เลยส่งข้อความบอกให้เธอรอฉันว่าฉันต้องคิดถูกแล้วแน่เลยรันบีกำลังนอกใจไปคบกับปราจีแน่ตอนนี้ชีวิตฉันยุ่งเหยิงจนฉันไม่รู้จะเล่าให้นายฟังยังไงแล้วเนี่ยเป็นนายเก่งมากเลยอะไรเหรอมีอะไรนายเก่งมากทำอะไรเนี่ยทำอะไรของนายเนี่ยนี่ฉันกำลังช่วยนายจับปราจีเขาแอบอยู่หลังรถนั่นนะเขารอนายอยู่อะดูนั่นสิสวยแล้วไงฉันฆ่าเธอได้ไหมเนี่ยได้ปลดฉันอยากฆ่ายายนั่นปัญหาทุกอย่างจะได้หมดไปสักทีนะฉันอยากทำและขอร้องนะรันบีฆ่าคนผิดกฎหมายนะอย่าได้คิดทำเลยมันจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อมีคนจับได้ยังไงฉันก็จะฆ่าเธอให้ฉันทำเธอหน้าขอร้องคิดทุกอย่างไว้แล้วคิดแผนการหนีเธอหน้าฉันกำลังคิดอยู่ฉันจะออกไปจากที่นี่ยังไงดีเนี่ยมืดแปดด้านเลยออกแล้วฉันจะไปหลอกล่อพวกเธอไว้แล้วนายก็ขับรถออกไปเลยก็แค่นั้นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยมากเลยฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นอีกอะไรอ่ะนายไปหลอกล่อพวกเธอเอาไว้ฉันจะขับรถวนมารับนายแล้วก็ออกไปด้วยกันโอเคมั้ยเมื่อกี้ฉันก็พูดแบบนี้นี่แต่ไอเดียฉันมันหักมุมนี่อะไรเล่าเดี๋ยวก็รู้นะไปกันเถอะไปโอเคฉันไปนะโอ้พระเจ้าถ้าไม่เห็นแก่พ่อนะฉันไม่เอาเธอไว้แน่เลยปราจีชานาบังเอิญจังเลยอรยันเหรอสวัสดีสบายดีไหมก็ดีแล้วมาทำอะไรที่นี่อ่ะฉันมาซื้อของแล้วมาซื้อของอะไรเหรอคุณนายโคลีให้รายการเรามาแล้วเราก็มาซื้อของพวกนี้อะไรอ่ะจะช่วยไหมฮะไม่ต้องไม่ต้องเรามาซื้อของตกแต่งปาร์ตี้น่ะโอ้นี่หยุดนะนี่นี่จอดสินี่สักวันหนึ่งเธอจะจัดการเขานี่ประจีอย่าสนใจเลยใช่ประจีอย่าไปสนใจเลยนี่ช่างเขาเถอะนะแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เฮ้ยแท็กซี่ฉันอยากไปถนนหลังมัสยิดจามานะได้ไหมผมต้องไปส่งรถครับฉันไม่สนว่าคุณจะไปไหนนะแต่ฉันอยากไปที่นั่นฉันคือผู้โดยสารฉันจะบอกปลายทางเองไปได้ไหมเธอแล้วคุณอยากไปไหนล่ะเนี่ยฮะจะไปดูใบเหรอจะพาผู้โดยสารไปส่งที่ดูใบไหมขอให้รถแกยางแบนให้แกโดนปรับจนได้เลยล่ะคอยดูสิ